สวัสดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮัสเซียอยู่ที่โรงแรมที่เมืองหัวฮูหูหัวอะไรประมาณนี้ครับมื้อนี้จะเล่าเรื่องราวของเมืองทนหูหนานให้ฟังที่ผมกำลังเที่ยวอยู่พร้อมกับกินมาม่านี่ครับมาม่าที่ผมซื้อมาผมไม่ได้ซื้อมาครับคุณจันชัยก็ซื้อมาแล้วก็มีตับโอ้ตับชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตับชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีมื้อนี้ก็มียำเขาเรียกว่าลาบครับลาบตับหมูนะครับตับหมูก็ซื้อจากตลาดหูหัวนะครับแล้วก็ไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะก็ใช้ได้จริงๆก็คือลาบน้ำตกซีซั่นนิ่งมิกผงปรุงลาบน้ำตกซื้อมาเป็นซองจากไทยครับเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่มีวัตถุกันเสียอย่างนี้ครับเวลาที่เดินทางมาต่างประเทศนานๆก็ซื้อแบบนี้เพื่อกินได้นะครับอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้น่าจะประมาณ4องศา5องศาแต่ที่ผมอยู่ได้เพราะว่าเปิดฮีตเตอร์ครับเป็นโรงแรมเขาจะมีฮีตเตอร์ให้นะครับ ก็เดี๋ยวจะนั่งกินแล้วก็คุยกันไปนะครับระวังกล้องผมตกนะท่านก็นี่ครับก็เมืองที่ผมอยู่เนี่ยชื่อว่าเมืองหูหัวหรือหัวหูอะไรสักอย่างนะครับก็มันอยู่ระหว่างเมืองโบราณเฟิ่งหัวกับเมืองโบราณหัวเจียงผมจำชื่อเมืองไม่ได้ครับก็อยู่ในมณฑลหูหนานถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวเมืองจีนนะตอนนี้ผมว่าของแอร์เอเชียเขามีเครื่องบินไปหลายเมืองครับมีไปอะไรตกรองเท้าต่างเท้าไว้ที่หน้าต่างมีมาที่เชียงไฮ้มีมาที่ซีอานมีมาที่อู่ฮั่นนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้ผมก็จะบินของแอร์เอเชียกลับจากอู่ฮั่นกลับไปที่กรุงเทพก็ค่าตัวของบินก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับชิมครับว่ามาม่าของจีนจะอร่อยขนาดไหนนี่ครับคุณจันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคนทำลาบผมเอาชิ้นใหญ่ออกมาก็ได้เอาชิ้นเล็กไปมันเป็นพิซซ่าชิ้นนึงหรือเปล่าชิ้นนี้เหรอนี่พิซซ่าพิซของเขาเหรอมาม่าก็พริกของเมืองจีนเนี่ยเขาเรียกว่านี่ไม่มีสองแบบนะมันมีหม่าล่าคือกินแล้วมันจะซ่าๆดิ้นส่วนพริกเนี่ยเขาเรียกว่าล่าเจียวนะครับเวลาที่ไปสั่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นพริกแบบบ้านเราของเมืองหูหนานเนี่ยเขากินผัดเวลาผัดอะไรเขาใส่พริกเยอะมากเป็นคล้ายพริกแห้งกินลาบนะครับเหนียวๆเนี่ยนิดเดียวอร่อยกินเลยไปนิดต้องกินมันเย็นของผมไม่ใส่เครื่องเขานะก็จะออกรสชาติลาบคลิปเดินผ่านกล้องไปกินตรงนู้นได้เลยหรือที่นั่งกินอะไรก็ได้ติดผ่านกล้องมาด้วยระวังกล้องตกทำให้กินไม่ทันเนี่ยกินเลยแล้วเราทำอะไรมาม่าแล้วก็ลาบแล้วเวลาเดินทางนั่งเลยนี่เดินทางท่องเที่ยวไกลๆเนี่ยแม่แบบว่าซื้อเอาเลยพวกผงปรุงกินไม่เยอะแล้วก็พวกมีความนะอาหารสำเร็จพวกน้ำพริกอะไรเงี้ยมาด้วยมันทำให้เราแบบบางครั้งเราเบื่ออาหารติดๆแล้วก็กินแล้วมันอร่อยดีไม่ค่อยติดครับโอ้อยู่ข้างในให้ทุกคนเดี๋ยวเข้า
ถ้าใครไม่คุ้นกลิ่นของเจ้าพิซซ่าของจีนนะก็เรียกว่าเป็นหม่าล่าเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ผงมาม่าลงไปเพราะใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นรสชาติแปลกประหลาดใหม่ๆที่ท่านอันไม่เคยกินจริงๆนะทางเหนือเขามีนะคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่ามะแขวนรสมันจะออกซ่าแบบดึงต่อมมาลิ้นออกมาหน่อยมันจะซ่าติดลิ้นนะเรียกมะแขวนใส่พวกซ่าจิ้นใส่พวกลาบอะไรตรงนี้เหมือนกันดูครับดูเธอใจทำอันนี้ไม่ไหวคือมันครึ่งโลครับให้จะให้กล้องดูเลยดิเยอะมากไม่อายมันมีที่หั่นเล็กๆนี่พอไหวงั้นผมไม่กินมาม่าแล้วผมจะกินแค่2ชิ้นนี่ก็1กิโลครับก็บรรยากาศอย่างนี้ครับอยากให้ดูเวลามาเที่ยวนานๆกินอะไรแบบไหนแล้วก็มาม่ากินได้ถ้าเกิดท่านไม่คุ้นกับรสซ่าอย่าไปใส่เครื่องปรุงมันนะครับใส่พริกไทยที่เตรียมมาหรือว่าไม่ต้องใส่เลยก็ดีกว่าถ้าใครไม่คุ้นนะถ้าใครคุ้นก็กินได้สบายครับเที่ยวสนใจกับมิสเตอร์ออสเตรียครับ